สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งครับเช้าว,วันนี้คือวันพฤหัสที่21่ธันวาคมเสียงจากคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือครับสองวันก่อนนั้นทดลองขีปนาวุธครั้งสำคัญวอรซองขีปนาวุธรุ่นล่าสุดเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM Intercontinental Ballistic Missile หมายความว่าเป็นขีปนาวุธที่ยิงได้ไกลไปถึงทวีปอเมริกาซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับคิมจองอึนเพื่อที่จะบอกกับสหรัฐอเมริกาว่าถ้าหากอเมริกายั่วยุคุกคามเกาหลีเหนืออย่านึกว่าเกาหลีเหนือจะอยู่เฉยๆเกาหลีเหนือจะไม่ตั้งรับอย่างเดียวเกาหลีเหนือได้สร้างศักยภาพ ทางการทำสงครามถึงขั้นที่จะมีขีปนาวุธยิงไกลข้ามทวีปไปได้และสามารถจะไปเจาะลงที่เมืองหลวงวอชิงตันได้เลยเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของสหรัฐและทางตะวันตกเนี่ยเคยบอกว่าอย่าประมาทเพราะว่าดูเหมือนว่าความสามารถในการวิจัยและพัฒนาอาวุธของเกาหลีเหนือนั้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ บางครั้งอาจจะผิดพลาดยิงขึ้นไปแล้วก็ตกบางทีก็ยิงเป็นดาวเทียมบางทีก็เป็นจรวดขีปน,นาวุธแต่พัฒนาไปมาเนี่ยทำให้มีความสามารถที่สูงถึงระดับที่อาจจะมีความสามารถในการทำลายล้างทั้งพลังทำลายสูงและยิงได้ไกลพอสมควรล่าสุดวันนี้เองครับเมื่อเช้านี้ สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้และสำนักข่าวหลักของเกาหลีเหนือนออกข่าวอ้างคำพูดของท่านผู้นำเกาหลีเหนือนคิมจองอึนบอกว่าการที่เกาหลีเหนือนในสัปดาห์นี้นั้นได้ทดลองยิงขีปนาวุธ i i b m บใหม่เป็นการตอกย้ำว่าเกาหลีเหนือนมีพันธกิกรณีมีความมุ่งมั่นที่จะไม่ลังเล ที่จะถล่มโจมตีสหรัฐอเมริกาด้วยอาวุธนิวเคลียร์ในกรณีที่เกาหลีเหนือถูกคุกคามถูกยั่วยุจากศัตรูนี่เป็นการถแถลงผ่านสื่อทางการของเกาหลีเหนือโดยอ้างคำพูดของคิมคิมจองอึนประกาศในโอกาสที่มีการเฉลิมฉลองเมื่อวานนี้เอง โดยที่เป็นการแสดงความชื่นชมต่อหน่วยวิจัยพัฒนาแถวเรียกธงแดงหน่วยที่สองหน่วยนี้อยู่ภายใต้สำนักง,งานพัฒนาขีปนาวุธนี่ครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการยิงวาซองสิบแปด คือรุ่นล่าสุดของเขาเป็นวาซองมาเรื่อยๆ 10, 11, 12จะถึง18 18นี่ถือว่าเป็นความสามารถสมรรถภาพล่าสุดของการยิงขีปนาวุธไกลที่สุดนี่ครับวาซอง18ภาพอย่างนี้เลยและเขาก็ออกแบบสีสันขาวดำอย่างน่าสะพึงกลัวทีเดียว โดยที่วันจันทร์ทดลองเสร็จวันพุธเมื่อวานนี้ก็มีพิธีเฉลิมฉลองเรียกว่าให้ความชื่นชมกับหน่วยพัฒนานี้ัวาซองสิบแปดนี่เป็นข่าวที่มาจากสำนักข่าวทางการของเกาหลีเหนือนะครับ KCNA หรือ Korean Central News Agency สสำนักข่าวกลางเกาหลีคิมจองอึนบอกว่า การยิงขีปนาวุธ ICBM หรือขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งนี้เป็นคำอธิบายที่ชัดเจนที่สุดถึงความสามารถของเกาหลีเหนือนี่ครับเห็นภาพแล้วลูกสาวต้องยืนอยู่เคียงข้างด้วยนะครับดังนั้นจึงมีการคาดการกันในบรรดานักเฝ้ามองเกาหลีเหนือว่าคิมจองอึนจงใจ,จเตรียมการให้ลูกสาวขึ้นมาแทนถึงแม้จะมีน้องสาวที่ เป็นที่รู้จักกันดีแต่น้องสาวนั้นก็ดูเหมือนจะมาเป็นเบอร์สองขณะนี้เป็นผู้ช่วยด้านประชาสัมพันธ์ด้านโฆษณาชวนเชื่อด้านพูดแทนพี่ชายในบางเรื่องแต่ลูกสาวกำลังถูกปั้นขึ้นมาคล้ายๆกับว่าในเมื่อปูม่มอบให้พ่อของคิมเป็นพ่อเสียชีวิตตัวคิมเองก็ขึ้นต่อไปนี้จากคิมต้องเป็นลูกต้องเป็นสายเลือดตรง แต่ในลูกสาวคนนี้ถึงแม้ว่าครั้งแรกที่เราเห็นเมื่อหลายปีก่อนนั้นยังเป็นเด็กมากแต่วันนี้ดูเหมือนจะโตขึ้นและจะอยู่ประกบข้างพ่อตลอดในงานสำคัญสคัญโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องอาวุธด้วยนะครับจะเห็นภาพถ่ายนี่พ่อกับลูกเดินไปด้วยกันเลยไปสำรวจณจุดยิงณโรงงานและท่ามกลางเหล่าบรรดาแม่ทัพนายกองของเกาหลีเหนือก็ให ความสำคัญกับทั้งตัวคิมและลูกสาวเป็นอย่างยิ่งคิมประกาศด้วยเสียงที่ขึงขังเลยครับว่าการยิงขีปนาวุธ ICBM ขวา28ครั้งนี้นั้นเป็นการยืนยันว่าเรามีความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพในการตอบโต้ในการตอบโต้สหรัฐอเมริกาและศัตรูอื่นๆสะท้อนว่าเราจะไม่ลังเล ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีศัตรูของเราถ้าหากเราถูกยั่วยุนี่คือคำประกาศล่าสุดที่ชัดเจนคิมบอกด้วยครับว่า mm hmm. เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีอธิปไตยเป็นของตัวเองและเราสามารถจะป้องกันอธิปไตยเอกราชเรานั้นก็ด้วยความเข้มแข็ง ทางด้านทหารเท่านั้นแนวทางการบริหารเกาหลีเหนือของคิมนั้นเนี่ยเน้นคู่ขนานคู่ขนานของคิมนั้นคือเศรษฐกิจกับการทหารต้องไปด้วยกันและจะต้องพัฒนาทางทหารให้ถึงมีสมรรถนะสูงสุดก็คือต้องมีอาวุธนิวเคลียร์ที่พร้อมที่จะไม่เพียงแต่ตั้งรับแต่ยังต้องสามารถเชิงรุกด้วยแปลว่าถ้าอเมริกามาซ้อมรบแถวช่องแคบ เกาหลีจับมือกับเกาหลีใต้จับมือกับญี่ปุ่นซ้อมรบและพยายามที่จะตั้งสถานการณ์ลักษณะที่ว่าซ้อมเพื่อจะบุกยึดเกาหลีเหนืออย่างไรตรงนี้แหละครับติ๊กคิมบอกว่าเป็นสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้เป็นอันขาดเพราะว่ามีตัวอย่างมาแล้วในตะว,วันออกกลางลิเบียอิรักสารัฐเข้าไปไม่เพียงแต่จะไปยึด อำนาจทางการเมืองแต่ยังจับหัวหน้าผู้นำสองประเทศนี้จับเสร็จสังหารนี่พูดถึงใครพูดถึงซาดัมฮุเซนของอิรักพูดถึงกัดดาฟีของลิเบียทั้งสองนี่เสียชีวิตเพราะอาเมริกันบุกเข้าไปและจับทั้งจับเป็นและจับตายคิมจองอึน กลัวตลอดที่สุดก็คือเขาจะเป็นคนต่อไปหรือเปล่าและเขาก็ต้องสงสัยว่าถ้าหากอเมริกาถึงจุดที่พร้อมนี่ก็อาจจะใช้วิธีการทางทาหารที่จะบุกเข้ามาเกาหลีเหนือยึดเกาหลีเหนือรวมกับเกาหลีใต้และสังหารเขาเก็บเขาคิมรู้เลยครับว่าต้องทำทุกอย่างเพื่อสกัดกันทั้งด้วยโฆษณาชวนเชื่อด้วยภาษาที่ดุดัน และด้วยการทำจริงๆคือการพัฒนาสมรรถภาพทางการทหารที่อเมริกาต้องกลัวคิมบอกเลยว่าถ้าเราไม่มีนิวเคลียร์มีหรือที่สหรัฐจะกลัวเรามีหรือที่เกาหลีใต้จะกลัวเรามีหรือที่ญี่ปุ่นจะกลัวเราเรามีนิวเคลียร์จึงทำให้จีนและรัเสเซียเป็นมิตรสหายของเราทำให้อเมริกาต้องคิดหนักถ้าจะทำอะไรที่มากระทบถึงความมั่นคงของเกาหลีเหนือ ฉะนั้นคิมพูดต่อในคำปราศัยนี้แน่นอนครับความตั้งใจก็คือว่าต้องให้ทั้งโลกได้ยินประโยคนี้คิมบอกว่ามันเป็นสมรรถภาพของความสามารถในการป้องกันประเทศของเราที่จะรักษาไว้ซึ่งสันติภาพซึ่งก็แปลว่าเราต้องมีความสามารถในการโจมตีศัตรูที่ไหนเมื่อไหร่ก่อนก็ได้ ต้องให้ศัตรูกลัวเราจะโจมตีทางอากาศหรือโจอมตีทางน้ําได้ทั้งสิ้นนี่คือคําประกาศของคิมจองอืน่นก่อนหน้านี้คิมได้บอกว่าการที่มีการยิง ICBM ขีปนาวุธข้ามทวีปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจะทำให้อเมริกาได้สำนึกว่า อย่าได้ตัดสินใจอะไรผิดๆเกี่ยวกับเกาหลีเหนือคือเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปอเมริกาโดยตรงเลยครับกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซึ่งอยู่ใกล้บ้านนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือบอกอาจจะไม่ต้องเตือนอะไรมากก็ได้เพียงแต่เป็นการบอกกับพี่ใหญ่อเมริกาเท่านั้นทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าการ ทดลองยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดเมื่อวันจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นการทดสอบ ICBM หรือขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งที่5ปีนี้เลยนะครับหรืว่าถ้าย้อนกลับไปดูทุกปีเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามทวีปมากที่สุดปีต่อปีก็เพราะว่าคิมต้องการจะเร่งการวิจัยพัฒนา และกลัวว่าเวลาของเขาจะมีจํากัดทางอเมริกาเห็นจุดอ่อนของเกาหลีเหนือรู้สึกว่าบุกเมื่อไร่ก็ได้ยึดเมื่อไร่ก็ได้เกาหลีเหนือจะพลาดท่าดังนั้นคิมจึงบอกว่าฉันต้องพัฒนากําลังสู้ตลอดไม่ให้อเมริกาได้รู้สึกว่ามีจุดว่างจุดโวช่องว่างตรงไหนเป็นอันขาด เลีนเนื้อบอกกับว่าไอ้ที่ทดลองล่าสุดฮัวซองสิบปดเนี่ยมันบินได้ไกลถึงหนึ่งพันหนึ่งพักิโลเมตรใช้เวลาบินในอากาศทั้งหมด4,415วินาที และความสูงสุดวิงได้สูงสุดถึง6,518.2กิโลเมตรแล้วมาร่วงลงที่ทะเลตะวันออกอิสซีคือทดลองเนี่ยไม่ได้ยิงไปถึงอเมริกานะครับทดลองยิงให้เห็นคือต้องการโชว์เป็นโชว์รูมโชว์เคสคือฉันสาธิตให้ดูว่าถ้าฉันจะจัดการเธอฉันทำได้ แต่นี่ยิงอยู่ในรัศมีรอบๆบบ้านก่อนก็ไปลงที่อิซีซึ่งก็ใกล้ๆกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้นั่นแหละครับผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเหล่านี้เนี่ยบอกว่าถ้าหากยิงกันเต็มที่เนี่ยประเมินจากสมรรถภาพเนี่ยเจ้าหัวอซอง18นี้นสามารถจะยิงได้ไกลถึง1 5 0 0งกิโลเมตรเลยนะครับ1 5 0 0 0กิโลเมตรเลยนะครับคือมันยิงไกลพอ ที่จะไปถล่มจุดใดจุดหนึ่งของทวีปสหรัฐอเมริกาถ้าหากยิงด้วยวิถีโค้งปกติ (trajectory) เนี่ย trajectory คือวิถียิงเนี่ยถ้าหากยิงปกติคือไม่บังคับให้มันบินสูงมากแล้วก็ล่มแต่ถ้าบินด้วยองศาปกติถ้าจะไปไกลองศาต้องไม่สูง ฉะนั้นถ้าตั้งใจตั้งเป้าเลยว่าวอชิงตันดีซีทำเนียบขาวสมมุตินี่เขาบอก15,000กิโลเมตรนี่เจ้าหัวซอง18ทำได้แต่นี่ก็คือการคาดเดาเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญอาวุธทางตะวันตกหรือแม้กระทั่งในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้มีข้อมูลจริงๆทั้งหมดอยู่ในมือหรอกครับเพียงแต่คาดเดาจากดูจากรูปดูจากคลิปวิดีโอซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ต้องรู้แหละเพราะว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเป็นวิศวกรนักวิเทยศาสตร์ที่ผลิตอาวุธขีปนาวุธเหล่านี้เนี่ยคงอ่านไม่ยากเกินไปดูจากกำลังส่งดูจากขนาดดูจากวิถีโค้งเนี่ยคงจะบอกได้ว่าถ้ายิงตามวิถีปกติมันจะไปได้ไกลแค่ไหนยอย่างไรการยิง ICBM ล่าสุดนั้นเนี่ย มันเกิดขึ้นจะเรียกเป็นปฏิกิริยาของฝ่ายคิมจองอึนก็ได้ต่อการที่เกาหลีใต้กับอเมริกาได้พยายามยกระดับเหมือนกันคิมคงติดตามอย่างละเอียดอย่างถี่ยิบเลยครับว่าอเมริกามาช่วยเกาหลีใต้เสริมกำลังอะไรทางด้านไหนบ้างช่วงหลังนี้สหรัฐที่ต้องทำศึกหลายด้านนะครับต้องไปช่วยยูเครน นี่ก็รบมา660้กสิว่าวันช่วยล่าสุดอิสราเอลสงครามกาซาเกาหลีเหนือนั้นเนี่ยยาวนานกว่าทั้งสองสงครามนี้แต่เป็นลักษณะคุกรุ่นไปเรื่อยๆและอเมริกาก็จับมือกับทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในการที่จะเสริมสร้างความสามารถในการสกัดกั้นในกรณีที่เกาหลีเหนือจะเปิดศึกโจมตีเกาหลีใต้ หรือวันดีคืนดียึดเกาหลีใต้อย่างที่กลัวกันมาตั้งแต่สงครามเกาหลียุติเมื่อ1953ดังนั้นอเมริกาก็ต้องให้เงินช่วยเหลือเกาหลีใต้ด้วยงบประมาณยังไงยังไงก็ตึงนี่แหละเป็นหนึ่งในเรื่องที่ตั้งคำถามเลยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยจะไหวหรอ เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่านอกจากก็มีงบประมาณช่วยยูเครนอิสราเอลเต้หใต้ยังมีเรื่องไต้หวันด้วยไต้หวันนี่อเมริกาก็ทั้งขายอาวุธและทั้งให้เงินช่วยเหลือในการที่จะเสริมสร้างสมรภาพในการป้องกันตัวเองจากการที่จะเผื่อกรณีที่จีนแผ่นดินใหญ่จะบุกยึดไต้หวันดังนั้นอย่างน้อยที่สุดเราเห็นสี่สมรภูมิที่ อเมริกาต้องแบกเอาไว้หนักด้วยเป็นเรื่องของงบประมาณไม่พอยังต้องใช้บุคลากรยังต้องใช้การทูตการเมืองในประเทศเองที่ต้องขับเคี่ยวกับพรรค r ร p พ b l ิก a นที่พยายามตั้งคำถามตั้งประเด็นเลยว่าคุณใช้เงินมหาศาลอย่างนี้เนี่ยในประเทศเรามีปัญหาเรื่องผู้ลีภ้ภัยหนีจาก ข้างนอกมาหลบเข้ามาผิดกฎหมายมากระทบเศรษฐกิจมีผลต่อสังคมของเรามากมายนี่รีพับลิกันพยายามจะจี้ให้ไบเดนต้องเพิ่มงบประมาณให้กับภายในก่อนแต่นี่แหละครับเราจะเห็นภาพเลยปีใหม่นี้เราก็จะเข้าสู่ปี2024เนี่ยเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ความตึงเครียดในระดับโลกเราต้องดูภาพใหญ่อย่างน้อยที่สุด4สมรภูมม ที่มันกระทบต่อเศรษฐกิจราคาน้ำมันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสินค้าเข้าออกที่คลองสูเอตทะเลแดงตอนนี้ก็มีปัญหาเพราะว่าเยเมนกลุ่มติดอาวุธฮูติเพิ่งออกแถลงการเมื่อเช้านี้บอกการที่อเมริกาไปตั้งเป็นกองกำลังนานา,นาชาติทางทะเล10ประเทศในทะเลแดงเพื่อที่จะสะกัดเยเมน ทั้งฝั่งฮูติที่ประจําอยู่เยเมนบอกอย่างนี้เราถือว่าเป็นการกระทําอันไม่เป็นมิตรต่อเราเราพร้อมที่จะสู้กับอเมริกาและข่าวลึกๆเนี่ยบอกว่าขณะนี้กองกำลังที่เรียกกันว่าเป็น prosperity guardian ยุทธการป้องกันปกป้องความมั่งคั่งของโลกเนี่ยก็คือ ให้เรือเดินสมุทรยังสามารถเดินเข้าออกอิสราเอลและในทะเลแดงได้เพราะว่าฝั่งฮูติโจมตีเรือสินค้าหลายลำนะครับจนกระทั่งว่าบรรดาเรือสินค้ายักษ์4-5บริษัทที่รู้จักกันดีนะครับ Merck Line ปักลอย4-5บริษัทประกาศหยุดการเดินเรือเข้าไปในทะเลแดงแปลว่าอะไรเพราะว่าสินค้าเนี่ยจะหยุด supply chain หรือ ห่วงโซ่อุปทานสินค้าต่างๆไม,ไม่เพียงแต่น้ํามันนะครับสินค้าอื่นๆก็จะชะลอไปด้วยเพราะว่าวิ่งต้องวิ่งอ้อมไปแหลมกูดโฮบของแอฟริกาค่าขนส่งแพงขึ้นช้าลงไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าน้ํามันเนี่ยเจอปัญหานี้ก็จะแพงขึ้นทันทีดังนั้นนั่นก็เป็นอีกจุดนึงที่ปีใหม่เราต้องดูจุดที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็อาจจะทําให้เกิดสงคราม ขนาดใหญ่ขึ้นมาได้กระทบเศรษฐกิจปากท้องของเราน้ำมันจะแพงขึ้นการขนส่งจะชะลอตัวลงความตึงเครียดระดับโลกจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจยังไงเรายังต้องรอคนไทยที่ยังเป็นตัวประกันอยู่ไม่น้อยกว่า8คนที่ตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีการพักรบที่จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนฉเฉลยศึกแลกเปลี่ยนตัวประกันกันนะครับนี่ คือภาพที่เราจำเป็นต้องติดตามและใครก็ตามแต่ที่ดูแลเศรษฐกิจของประเทศเราจะต้องเฝ้าดูเรื่องราวเหล่านี้ให้ใกล้ชิดเพื่อจะปรับตัวให้ทันการประชุมของฝ่ายอเมริกากับเกาหลีใต้เพื่อจะสร้างสมรรถภาพป้องกันตัวเองดันยันกับเกาหลีเหนือไว้เนี่ย ทำมาตลอดแต่ว่าในช่วงหลังนี้ก็เข้มข้นขึ้นมีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองที่เขาเรียกว่าเป็นนิวเคลียร์คอนซัลเทตีฟกรุ๊ปกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยอาวุธนิวเคลียร์อเมริกากับเกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีใต้กับอเมริกาตกลงกันครับว่าจะมีการวางโครงข่ายไกด์ไลน์หมายถึงแนวทางปฏิบัติ ว่าด้วยการแบ่งปันยุทธศาสตร์ทางนิวเคลียร์ระหว่างอเมริกากับเกาหลีใต้วอชิงตันกับกรุงโซว่าจะต้องยกระดับความร่วมมือความเข้มข้นว่าด้วยยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ภายในกลางปี2024ปีหน้านี่แหละภายในกลางปีหน้าเนี่ยวอชิงตันกับกรุงโซเนี่ยจะมีแผนคู่มือหลักปฏิบัติร่วมกัน ในกรณีที่ต้องใช้นิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือหรือในกรณีที่เกาหลีเหนือใช้นิวเคลียร์กับเกาหลีใต้หรืออเมริกาหรือประเทศในแถบนี้เพราะการที่ยิงนิวเคลียร์เป็นว่าเล่นของคิมจองอึนเนี่ยมันละเมิดคำเตือนของสารรชารณชะาแต่คิมไม่แคร์คิมไม่สนใจคิมบอกสารรชาชาตินี่ถูกค่ม ครอบงำโดยสหรัฐฉันไม่สนใจสะประชาชาติเป็นลูกไล่ของอเมริกาฉันมีหน้าที่ปกป้องเอกราชของฉันดังนั้นเขาก็ไม่สนใจและก็ไม่แคร์การที่อเมริกากับเกาหลีใต้เนี่ยเริ่มเพิ่มยกระดับความร่วมมือก็จะมีการซ้อมรบการซ้อมรบนี้ก็ในภาพจำลองจำลองสถานการณ์ เวลาซ้อมรบก็ต้องสมมติสถานการณ์ขึ้นมาว่าถ้าเกิดอย่างนั้นอย่างนี้จะทําอย่างไรสิ่งที่คิมจองอึนสงสัยมาตลอดก็คือว่าในการซ้อมรบที่คุณทํากันบ่อยๆหลังบ้านผมเนี่ยอเมริกากับเกาหลีใต้มีการวาดสถานการณ์สมมุติขึ้นมาว่าคุณจะบุกเกาหลีเหนือจะทำอย่างไงถ้าคุณบุกแล้วคุณจะมาจับผมเนี่ยจะทำอย่างไงแล้วคุณจะบอกแล้วว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้และพันธมิตรของคุณเนี่ยจะร่วมมือกันอย่างไรมัน โยงไปถึงแม้กระทั่งฟิลิปปินส์ที่จับมือตอนนี้ใกล้ชิดกับอเมริกามากขึ้นก็คือในกรณีไต้หวันกรณีเกาหลีเหนือเนี่ยมันจะโยงกันเพราะอเมริกาจะพึ่งพาฐานทัพในแถบนี้เพื่อปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดวิกฤตในเกาหลีเหนือวิกฤตในไต้หวันด้วยมันก็จะกลายเป็นสงครามที่กินเนื้อที่ที่ ขยายบริเวณกว้างขวางยิ่งขึ้นถ้าฟิลิปปินส์ไปเกี่ยวอาเซียนก็จะถูกดึงเข้าไปอาเซียนถูกดึงเข้าไปไทยเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องถูกดึงเข้าไปเช่นเดียวกันในการประชุมของอเมริกากับเกาหลีใต้นั้นก็เริ่มจะเห็นแล้วล่ะว่าจะต้องมีการฝึกซ้อมในการซ้อมรบสถานาการณ์จำลองข้อหนึ่งก็คือในกรณีที่เกาหลีเหนือ ใช้อาวุธนิวเคลียร์ถล่มโจมตีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งอย่างที่คิมขู่มาเช้าวันนี้จากเปียงยางว่าฉันไม่ลังเลนะที่ฉันจะถล่มโจมตีสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปอเมริกาด้วยขีปนาวุธข้ามทวีปของฉันดังนั้นซ้อมรบอเมริกาเกาหลีใต้ก็จำเป็นต้องมี การสร้างสถานการณ์สมบุตินี้ขึ้นมาประเทศที่มาร่วมกับอเมริกาและกเกาหลีใต้ก็ตกลงกันว่าจะมีการร่วมแผรวมแผนทั้งหมดกรณีเกิดสงครามนิวเคลียร์ในการซ้อมรบของปีหน้ารวมถึงที่จะซ้อมในฤดูร้อนปีหน้าระหว่างเกาหลีใต้กับอเมริกาเรียกมันว่าอูชิฟรีดอมชิล เกราะป้องกันเสรีภาพ KCNA สำนักข่าวกระบอกเสียงของเกาหลีเหนือนมีคอมเมนต์มีความเห็นในสื่อนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่โยงกันแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันกันกบที่อ้างคิมจองอึนพูดในบทวิเคราะห์ของ KCNA เกาหลีเหนือนั้นพระนาม แผนการของการซ้อมรบระหว่างอเมริกากับเกาหลีใต้ว่าเป็นการซ้อมรบอาวุธนิวเคลียร์เพื่อที่จะรุกรานเกาหลีเหนือบอกว่าการซ้อมรบอย่างเงี้ยเกาหลีเหนือถือว่าเป็นการประกาศสงครามกับเกาหลีเหนือนะนี่คือคํานี้เลยคิมพูดเสมอว่าพวกคุณมาซ้อมอะไรแถวนี้ชัดเจนว่าคุณซ้อมเพื่อจะบุกยึดเกาหลีเหนือ อย่างนี้เราถือว่าเป็น d e c l a r a t i o n of war เป็นการประกาศสงครามกับเราและเกาหลีเหนือนั้นจะทำให้เห็นว่าที่เราบอกว่าเราจะตอบโต้คุณอย่างสาสมอย่างรุนแรงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดลอยๆไม่ใช่เพียงคำคู่คำพูดว่างเปล่าคุณจำไว้เราทำจริงแน่นอนใน คำวิเคราะห์หรือบทวิเคราะห์ของสื่อเกาหลีเหนือนี้เตือนว่าอเมริกาต้องรู้ว่าดินแดนหรือช่องแคบเกาหลีวันนี้ไม่ใช่เป็นช่องแคบเกาหลีอย่างปี1950อีก่อไปนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าอย่าลืมนะไอช่วงนั้นเนี่ยเกาหลีเหนืออาจจะอ่อนแอเกาหลีเหนืออาจจะไม่มีอาวุธร้ายแรง แล้วพวกคุณนึกว่าวันนี้เกาหลีเหนือ,อยังเป็นแบบนั้นขอโทษมันไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปดังนั้นอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยได้มีการยกระดับความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะไม่เพียงแค่ขู่เฉยๆเพราะอาวุธแสดงให้เห็นเนี่ยแล้วทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์ใหญ่ๆ เนื่องในโอกาสสำคัญสคัญสิ่งที่คิมจองอึนสั่งก็คือพารเดออกมาเลยโชว์เต็มที่อาวุธใหม่มีอะไรให้เห็นเราก็จะเห็นตลอดเวลาว่าใการสวนสนามทางทหารก็ดีการเอาอาวุธมาโชว์กลางเมืองกลางเมืองหลวงเปียงยางก็ดีล้วนแล้วแต่จงใจที่จะให้ข้างนอกโดยเฉพาะอเมริกาเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะ เรามีและไม่ใช่เก็บเอาไว้ดูเฉยๆหรือเอาไว้เป็นโชว์ในงานพารเดชเฉยๆ,ๆเราทำจริงและเราซ้อมให้เห็นดูตลอดเวลาเราจะเห็นภาพที่คิมต้องการแสดงมากเลยครับให้เห็นว่าความเข้มข้นของกองกำลังทหารของคิมนั้น มีหน่วยรบที่พร้อมมาตลอดให้ดูนี่ครับรูปมาจากยอนฮับนิวสองเกาหลีใต้นี่เป็นอีกรูปหนึ่งล่าสุดเลยนะครับนี่ครับคิมลูกสาวเห็นชัดเจนไหมครับว่าลูกสาวนี่จะยินประกบคุณพ่อตลอดแล้วก็ไปเคียงคู่กับกองกำลังรบที่พร้อมรบเลยครับรูปนี้ให้เห็นเลยว่านี่ครับคิมมาในชุด พร้อมรบและอยู่ท่ามกลางเหล่าทหารหารที่พร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อจะปกป้องท่านผู้นำในทุกรูปแบบทุกวิถีทางฉะนั้นเสียงที่มาจากเปียงยางเมื่อเช้านี้จากท่านคิมจองอึนนั้นน่าจะเป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งที่ยกระดับความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีคาบสมุทรเกาหลีเป็นหนึ่ง ในหลายๆจุดที่มีความตึงเครียดหนักขนาดและดูเหมือนว่าคิมจะไม่ยอมให้ความสนใจของโลกไปอยู่เฉพาะในสงครามยูเครนเฉพาะในสงครามฉนวนกาซาต้องการให้ทั้งโลกเห็นว่าอย่าลืมยังมีคิมอยู่อย่าลืมว่าคิมจองอึนยังมีประเด็นกับอเมริกาอยู่ดังนั้นอย่ามองข้ามอย่ากลบเอาข่าวใหญ่สงครามมากลบข่าวเกาหลีเหนือเพราะท่านคิม ต้องการเตือนคนทั้งโลกว่าข้าพเจ้ายังมีความร้อนแรงและยังมีประเด็นอยู่กับอเมริกาการุณาอย่ามองข้ามเกาหลีเหนือเป็นอันขาดต้องการความสนใจและต้องการที่จะให้ชาวโลกเห็นว่าอะไรคืออะไรและผมก็นั่งคิดว่าตอนนี้คงจะติดตามข่าวจากอเมริกาอย่างเข้มขน้นเพราะโดนัลด์ทรัมป อดีตประธานาธิบดีที่เป็นเพื่อนซีที่เคยประชุมปรึกษาหารือระดับสุดยอดคิมทรัม์เจอกันสามหนที่สิงคโปร์ฮานอยและก็ตรงชายแดนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ปีนั้นถือเป็นไฮไลท์ระดับโลกตอนนี้ทรัมป์กำลังเตรียมจะสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึง่งแต่ก็เจอกับอุปสรรค เรื่องข้อหาเกี่ยวกับเรื่องกอขบฏเกี่ยวกับเรื่องคอรัปชันต่างๆมากมายคิมคงจะลุ้นนะครับว่าแล้วทรัมป์จะกลับมาไหมเพราะว่าการที่บอกว่าจะยิ่งขีปนาวุธไปอเมริกาได้เนี่ยคิมต้องดูว่าใครเป็นประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นศัตรูนแน่แต่ทรัมป์ไม่แน่ถ้าทรัมป์กลับมาเอออาจจะพูดกันรู้เรื่องมากกว่านี้หรือเปล่านี่นี่เป็นหนึ่งเรื่องที่เรา ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดจากแง่มุมของคิมจองอึนจากแง่มุมของเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและอเมริกาและเราไม่ได้อยู่ห่างไกลาจากขาบสมุดเกาหลีเท่าไหร่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ ติดตามสุทธิชัยไลฟ์กับผมทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นมีเรื่องร้อนเรื่องวิเคราะห์เรื่องสัมภาษณ์เรื่องเอ็กซ์คลูซีฟต้องที่นี่ที่เดียวครับไปติดตามผมใน f c e e o o o สองเพจเพจสุทธิชัยยูนกับสุทธิชัยไลฟ์และอย่าลืม YouTube ครับ YouTube ไปกด subscribe ที่สุทธิชัยไลฟ์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเตือนคุณทันทีที่สุทธิชัยไลฟ์มา ในมือถือคุณนอกนั้น Twitter ไปกดติดตามและ TikTok ครับ TikTok ล่าสุดนั้นสามารถที่จะถ่ายทอดสดสุดทธิชัยไลฟ์ให้ทุกท่านติดตามได้เช่นกันสุทธิชัยไลฟ์ Anywhere Anytime สุทธิชัยไลฟ์คือเพื่อนที่เล่าข่าววิเคราะห์ข่าวสามารถทำให้ท่านทันข่าวทุกวินาทีจากนี้ไปครับ thank <laughs> you